ครับสวัสดีครับก็นี่ก็มาแนะนำในส่วนของการเชื่อมต่อสำหรับการใช้งานสกรีนหน้าจอหรือว่านำหน้าจอ iPhone ขึ้นสู่ตัวเครื่อง MacBook นะครับเราใช้พอร์ตตัวนี้ครับ Type-C to Lightning นะครับทดสอบกับตัว iPhone SE 2020นะครับซึ่งวิธีการนะครับก็คือให้เราทำการไปที่ในส่วนของ Quick Time Player นะครับหากเราไม่เจอนะครับใช้ Command Space นะครับค้นหาคำว่า Quick Time Player ก็ได้นะครับนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับถ้าเราไปที่ในส่วนของไฟล์นะครับจากนั้นเลือกบันทึกภาพยนตร์ใหม่นะครับจากนั้นให้เราเลือกอุปกรณ์ของเรานะครับเป็นอุปกรณ์ iPhone ของเรานะครับชื่อ Unbox นะครับแล้วก็เลือกไมโครโฟนได้นะครับที่เราต้องการบันทึกต่างๆนะครับตอนนี้ตัว Quick Time Player นะครับเขาขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือเราทดสอบผ่านกล้องของตัว iPhone SE นะครับนี่ครับเราใช้พอร์ตนี่ครับตัว Type-C นะครับส่วน Lightning เราเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ iPhone SE 2020เครื่องนี้อยู่นะครับที่เชื่อมต่อเลือกอุปกรณ์นะครับนี่ครับนะครับรูปภาพก็เป็นเรียลไทม์เลยนะครับเราให้ดูนะครับนี่ครับซึ่งก็สะดวกสำหรับการใช้งานนะครับเราสามารถเลือกปรับ HD 4K ได้เรียลไทม์นะครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อสะดวกนะครับในคลิปนี้เราอัดหน้าจอของตัว MacBook เพื่อให้เห็นการเชื่อมต่อแล้วก็ตัวอย่างรูปภาพนะครับหากต้องการบันทึกในส่วนของวิดีโอของตัวหน้าจออย่างเดียวก็เลือกได้จากตัว Quick Time Player นะครับนี่ครับถ้าเราต้องการบันทึกจากหน้าจอมือถืออย่างเดียวไม่เอาขอบของหน้าจอเครื่อง MacBook ก็เลือกบันทึกตัวนี้นะครับแต่เราเลือกบันทึกตัวนี้เพื่ออัดหน้าจอตัว MacBook Pro ของเรานะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับนี่ครับนี่ครับหน้าจอหลักต่างๆนะครับก็ถือว่าเรียลไทม์นะครับนี่ครับแล้วก็มีความคมชัดนะครับดีกว่าเราใช้โปรแกรมอื่นหรือว่าแบบไร้สายอื่นๆนะครับใช้พอร์ต Type-C to Lightning นะครับราคา690 บาทก็คุ้มมากๆนะครับสำหรับการใช้งานการสอนการแนะนำต่างๆหรือว่าบางคนอัดหน้าจอทำคลิปแนะนำการใช้งานต่างๆอย่างเช่นเราทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับนี่ครับก็เป็นตัวอย่างหาซื้อได้นะครับตัวสายของแท้นะครับใช้ของแท้นะครับของ Apple เองนะครับแนะนำนะครับไม่แนะนำให้ใช้จากย่ออื่นว่าแบรนด์อื่นนะครับอาจจะใช้ได้แต่ว่าเพื่อความเสถียรแล้วก็ความปลอดภัยสำหรับการใช้งานตัวทั้งเครื่องไม่บุกและก็อุปกรณ์มือถือของเรานะครับให้ใจของแท้นะครับพอร์ต Type-C to Lightning นะครับสำหรับตัว iPhone SE 2020นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ